ายสุวิทย์รุ่งวัฒนาไพบูลย์นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT เปิดเผยว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT พร้อมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22ยิ่งใหญ่สุดในรอบ52ปีระหว่างวันที่28มีนาคม2567ถึง8เมษายน2567ณฮ.5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บนพื้นที่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตรภายใต้แนวคิดทีมงานสุดเก๋ Booklympics ต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกค่ะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับครั้งที่52งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับจะเริ่มวันที่28มีนานะครับถึง8เมษายนนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเป็นเวลา12วันนะฮะในงานเนี่ยฮะท่านจะพบกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มนะครับยังไม่พอนะครับในงานเนี่ยยังมี3กิจกรรมนะครับกับอีก5นิทรรศการนะครับที่ให้ท่านได้มารับชมนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องการประกวดกิจกรรมในงานนะฮะก็เป็นการแข่งขันเพื่อล้องานโอลิมปิกในปีนี้นะครับเราจะมี5ด้านการแข่งขันนะครับด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบปกสวยนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นการนักคิดพล็อตเรื่องนะครับด้านที่3เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์อักษรด้านที่4เนี่ยจะเป็นการดิสเพย์หนังสือนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดนักขายนะครับในการแข่งขันในปีนี้นะครับครับแล้วเรื่องนิทรรศการนะครับก็มีนิทรรศการนึงเนี่ยที่น่าสนใจมากๆฮะของเป็นพระราชนิพนธ์แปลนะครับของในกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งมาจะแสดงงานแล้วมาเปิดตัวในงานนี้ครับชื่อบันทึกเมืองแมวนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการรางวัลหนังสือดีเด่นนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับครับก็ในครั้งนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอีกอย่างนึงนะฮะจะมีบูธจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์กันนะครับจาก14ประเทศ34สำนักพิมพ์นะครับที่จะมาแมทชิ่งกัน B2B ซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกับร่วมกับสำนักพิมพ์ไทยในอีก53สำนักพิมพ์ครับครับก็จะฝากสื่อมวลชนรบกวนสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยครับครับครับงานจะจัดขึ้นนะครับที่ชั้น LG ห .5 ถึงห .7 นะครับก็วันที่อย่างที่ว่านะครับวันที่28ถึงวันที่8เมษายนครับครับอยากเชิญชวนนะครับสิ่งนักอ่านทั้งหลายนะครับได้มาเลือกชมเลือกซื้อในงานนี้นะครับท่านมาหาหนังสือดีๆเป็นเพื่อนท่านหรือว่าท่านทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ขาดหนังสือเป็นความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับครับค่ะก็สำหรับกิฟต์นะคะก็เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาตินะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่งานหนังสือครั้งนี้ค่ะสโลแกนเป็นบุ๊คลิมปิกซึ่งล้อกับโอลิมปิกนะคะอย่างที่ทราบกันโอลิมปิกเป็นมหากรรมของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นหนังสือค่ะก็สื่อเหมือนกันก็คือหนังสือก็เป็นจุดเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันสนับสนุนอยากให้หนังสือเนี่ยอยู่กับพวกเราไปตลอดหนังสือจะไม่มีวันตายเหมือนที่ได้บอกไว้ค่ะถ้าพวกเราทุกคนให้การสนับสนุนข้ามากันเยอะๆนะคะงานหนังสือนะคะก็จะมีหนังสือที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือที่น่าเก็บหรือว่าหนังสือที่เมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเชิงธุรกิจก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ชอบเปิดหนังสือชอบอ่านในหนังสือในที่เป็นเปเปอร์มากกว่าที่จะเป็นในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะมาเก็บหนังสือแล้วก็นำหนังสือนั้นไปเป็นประโยชน์ในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่าความบันเทิงแล้วก็ในเรื่องของการประกอบธุรกิจได้ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมงานหนังสือในครั้งนี้ด้วยค่ะในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะมีสำนักพิมพ์เนี่ยเปิดใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีจำนวนมากเหมือนกันครับแล้วก็หนังสือสำนักพิมพ์ที่เปิดใหม่เนี่ยก็เข้ากับวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นสายคือเป็นหนังสือนิยายที่เกี่ยวกับวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับก็อย่าทางสมาคมเองเนี่ยก็มีความดีใจมากๆนะฮะที่ยังเห็นวัยรุ่นคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังสร้างนักอ่านหน้าใหม่นะครับเพราะว่านักอ่านหน้าเก่าเนี่ยก็เริ่มจะอ่านไม่ไหวกันแล้วนะฮะแล้วก็
เราก็พยายามเฟ้นหาพยายามคิดโครงการแหละครับให้หานักอ่านหน้าใหม่เข้ามา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่มันก็มีส่วนด้วยแหละครับเพราะว่าทางซอฟต์พาวเวอร์เองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเดินทางกันไปที่ไทเปเนาะครับครับที่ไต้หวันนะฮะก็คือผ่านนักเขียนของไทยที่เราเป็นรางวัลซีไรท์เนี่ยก็ได้ไปโรดโชว์เหมือนกับให้ทางต่างประเทศเขาได้รู้จักนะฮะแล้วก็ผลตอบรับนี่ก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยครับเดต้านิวครบจบทุกข่าว